เป็นยังไงบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณกำลังดู Paradise แล้ววันนี้ผมก็จะมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีรีส์ที่หลายๆคนเรียกร้องที่หลายๆคนแบบเฮ้ยอยากที่จะให้ผมทำแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำคลิปบอกฉันยังไงให้ได้ทรงผมที่คุณต้องการสำหรับทรงมูนเล็ตผมไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเฮ้ยมันเป็นหนึ่งทรงเลยที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณถามผมต่อถามผมความคิดเห็นของผมว่าเฮ้ยมันดูดีไหมเนี่ยผมก็ตอบเลยว่าไม่แบบไม่ต้องสงสัยเลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปตลอดทรงผมเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างในตัวคุณในช่วงเวลานั้นในปีนั้นในเดือนนั้นในอาทิตย์นั้นหรือว่าแบบณช่วงเวลาตอนนั้นอะดังนั้นงานของผมในวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาบอกวิธีการบอกช่างยังไงให้ทรงมูนเล็ตของคุณที่คุณอยากที่จะตัดเนี่ยให้ตัดออกมาแล้วมันดูดีดูเท่มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ทรงผมมูเล็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยมันก็คือการที่คุณเนี่ยจะตัดผมด้านข้างของคุณให้สั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วหรือแบบเฮ้ยต้นฉบับแบบวินเทจเดิมๆเลยเนี่ยเขาจะตัดให้มันติดหนังศีรษะหนังหัวเลยส่วนผมด้านหลังคุณเนี่ยก็จะไว้ให้มันยาวซึ่งในภาษาไทยก็จะเรียกว่าไว้ผมแบบลากไส้ส่วนในผมด้านบนของคุณเนี่ยก็จะมีความยาวหน่อยคือมูเล็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดมันก็คือทรงผมเปิดข้างไว้ลากใส่นั่นแหละถ้าเกิดว่าเอาให้มันเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจแล้วนั่นก็คือพื้นฐานของมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะตัดแล้วออกมาดูเหมือนเด็กแว้นอยากที่จะตัดแล้วออกมาดูดีดูแบบเท่บ้างดูแบบจ้าๆบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้คุณคือถ้าเกิดว่าช่างคุณไม่ถนัดหรือไม่ได้ตัดบ่อยเนี่ยหนึ่งข้อผิดพลาดที่ช่างหลายๆคนจะทำเลยก็คือเขาจะตัดผมด้านข้างคุณเนี่ยเปิดเข้าไปลึกจนเกินไปแล้วมันทำให้ดูโล่งจนเกินไปสิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องหาจุดที่ผมด้านข้างคุณเนี่ยจะแบ่งตามธรรมชาติระหว่างด้านข้างกับด้านหลังของคุณซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือการที่คุณจะผมที่คุณไม่ได้เซตเลยนะคุณก็จะมาดูด้วยกันคุณจะผลักมันขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันตกลงมาคือตอนนี้ผมเซตอยู่มันก็อาจจะเห็นยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เซตการที่คุณจะทำแบบนี้มันก็จะเห็นว่าเฮ้ยผมตรงไหนคือผมด้านข้างคุณและผมตรงไหนคือส่วนบริเวณด้านหลังของคุณซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณแบบว่าพอดีกับใบหูของคุณหรือว่าอาจจะเข้ามาสักนิดนึงแล้วแต่คนกันไปและสิ่งสำคัญที่จะทำให้มันเป็นโมเดิร์นก็คือผมด้านข้างของคุณนี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นทรงมูเล็ตเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดคุณไป Google แบบมูเล็ตธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆผมด้านข้างคุณส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสั้นและมันจะตัดเป็นแบบ disconnected เลยคือมันจะสั้นแล้วก็จะไปยาวเลยมันไม่ได้มีแบบการไล่ความยาวหรือว่าการไล่ระดับขึ้นไปไม่ใช่มันจะเป็นแบบ disconnected เลยแต่ modern mullet เนี่ยมันคือการที่คุณจะไล่ระดับค่อยๆไล่ระดับความยาวขึ้นไปเรื่อยๆจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังบริเวณข้างผมของคุณสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าผมแนะนำได้เนี่ยผมอยากจะให้คุณไปหาช่างที่เขาสามารถที่จะใช้กรรไกรเก่งหรือถนัดในการใช้กรรไกรในการที่จะไล่ความยาวคือหลักๆผมด้านข้างคุณเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าที่สุดเนี่ยมันคือการที่คุณจะตัดให้มันสั้นที่สุดแล้วก็ค่อยๆไล่ความยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนถึงบริเวณนี้ช่วงตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆไล่ให้มันดูแบบเสมอไปกับความยาวของผมด้านหลังคุณให้มันแบบเบลนไปกับความยาวผมด้านหลังคุณให้มันดูแบบซีมเลสมากที่สุดให้มันดูแบบไล่ลอยต่อมากที่สุดหรือสำหรับช่างบางคนที่เขาถนัดแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันด้วยการใช้การที่เขาจะค่อยๆเฟดผมด้านข้างคุณไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ระดับผมด้านข้างคุณไปเรื่อยๆหรือสำหรับบางคนคุณอยากที่จะเพิ่มความโมเดิร์นมากขึ้นคุณก็สามารถทำได้ด้วยการที่คุณจะผสมทรงผมอื่นๆเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทรงควิฟทรงแฟตท็อปทรงเฟรนช์คอปทรงแบบเฮ้ยหน้าม้าสลิกแบ็กโมฮอคโฟฮอคหรืออะไรก็แล้วแต่ในแบบที่คุณต้องการแล้วการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ทรงมูเล็ตของคุณเนี่ยดูไม่แบบเฮ้ยน่าเกลียดและดูแปลกจนเกินไปทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการเซตผมถ้าเกิดว่าคุณจะตัดผมทรงนี้สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องเซตเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะออกมาดูไม่ดีแต่ถ้าเกิดได้ผมแนะนำเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณลองใช้แบบเฮ้ยพื้นฐานเป็นซีซอสสเปรย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยดูว่าทรงผมที่คุณตัดมาหรือว่าทรงผมที่คุณต้องการในวันนั้นเนี่ยคุณต้องการทรงผมแบบไหนคือซีซอสสเปรย์เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผมของคุณเนี่ยดูมีวอลลุ่มดูไม่ตายตัวมากจนเกินไปจากนั้นคุณก็ใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยล็อกเส้นผมอีกทีนึงอาจจะเริ่มจากพวกครีมหรือว่าเพสต์
ผลิตภัณฑ์2แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผมของคุณเนี่ยดูมีความมันวาวดูมีความแบบเป็นธรรมชาติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่มันหรือไม่ล็อกอยู่ทรงถึงขั้นที่แบบเหมือนพวกพอมเมดหรือว่าเป็นพวกเครย์หรือแบบเฮ้ยเป็นพวกแว็กซ์อะไรแบบนั้นที่มันจะทำให้คุณดูแบบผมแข็งมากจนเกินไปก็นั่นแหละสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่คุณเนี่ยจะทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วนั่นก็เป็นวิธีการบอกช่างยังไงให้ตัดผมทรงมูเล็ตออกมาแล้วดูดีมากที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye.